วันนี้เรามีเมนูขนมผักกาดผัดไทยกุ้งสดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟจนร้อนแล้วนำขนมผักกาดลงจี่จนเหลืองเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใบเดิมใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยใช้โป๊หวานสับผัดให้เข้ากันใส่กุ้งสดและเต้าหู้เหลืองหั่นเต๋าลงผัดพอสุกค่ะใส่กุ้งแห้งและขนมผักกาดที่จี่ไว้ผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ลงยี่พอแตกผัดให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกและใบกุยช่ายผัดต่อจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟตักขนมผักกาดผัดไทยกุ้งสดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับเครื่องประกอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ